สวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ตอบคำถามแล้วค่ะน้อง6 เดือนกินผักผลไม้อะไรได้บ้างนะคะผลไม้นะคะก็มะม่วงสุกมะละกอสุกแก้วมังกรนะคะส้มนะคะกล้วยนะคะอะโวคาโดกีวีนะคะกินได้เลยอะไรอีกเพื่อพี่กันนึกไม่หมดแคนตาลูปก็กินได้นะคะเนี่ยกินได้แล้วก็ผักก็ผักกาดผักกะหล่ำผักบรอกโคลีนะคะผักบุ้งกวางตุ้งฟักอย่างเงี้ยค่ะกินได้เลยนะคะผักที่เราเห็นในท้องตลาดมะเขือเทศหัวหอมใหญ่ต้มซุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้เลยมันฝรั่งนะคะน้อง4 เดือนยังไม่ฟั่มทำยังไงฝึกก่อนนะคะได้ถึง5 เดือนนะคะฝึกบ่อยๆนะคะกระตุ้นให้จับนอนตะแคงแล้วเอาของมาหลอกล่อด้านหน้าแล้วก็ให้เขาก็จะพลิกคว่ำไปนอนตะแคงแบบนี้แล้วพอเอาของมาหลอกล่อข้างหน้าตรงนี้แล้วเขาก็จะอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้นะคะตอนนี้ท้อง32 วีคค่ะมีการเท้าบวมนิ้วบวมเป็นอะไรไหมคะคือต้องบอกก่อนในคนท้องค่ะพอท้องใหญ่ขึ้นหมดลูกมันจะไปกดบริเวณเส้นเลือดนะคะทำให้เกิดมีอาการแบบการไหลเวียนเลือดไม่ดีแม่ก็จะมีการบวมตามไปมือไปเท้าแต่ว่าถ้าบวมกดแล้วมันคลายตัวมาก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดบวมแล้วกดแล้วบุ๋มค้างนานอย่างนี้แสดงว่าบวมมากเกินไปก็น่าจะอาจจะเกิดจากคันเป็นพิษนะคะทีนี้แม่ก็ต้องบอกคุณหมอที่ฝากท้องตอนไปตรวจค่ะว่ามีบวมตรงไหนอะไรหมอจะได้ประเมินแล้วก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะเพื่อดูไข่ขาวในปัสสาวะนะคะก็จะได้เป็นการคัดกรองเรื่องของภาวะคันเป็นพิษมีการวัดความดันโลหิตนะคะประเมินเรื่องของคันเป็นพิษกรณีเท้าบวมมือบวมก็ต้องยกให้เลือดไหลเวียนกับสู่หัวใจได้ดีขึ้นก็คือยกเท้านอนยกเท้าสูงหรือนั่งยกเท้าสูงขึ้นบ้างนะคะในหลังจากทำงานนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการนั่งนานการยืนนานนะคะคุณแม่ท้องต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะน้ำนมน้อยปั๊ม1 ครั้งได้ 4-5 ออนควรปั๊มห่างกี่ชั่วโมงดีคะปั๊มปกติทุก3 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดอยากเพิ่มน้ำนมก่อนปั๊มปกติทุก3 ชั่วโมงคือเริ่มจากเวลาเริ่มนับจากเวลาเริ่มปั๊มแม่ใส่เครื่องปั๊มนมปุ๊บ10 โมงก็นับจาก10 โมงนะคะหายไปไหนแล้วนับจาก10 โมงนะคะรอบต่อไปคือ13 นาฬิกาหรือว่าบ่าย 1 โมงนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดแม่อยากเพิ่มน้ำนมถามพี่กันว่ากลางวันจะปั๊มทุก2 ชั่วโมงได้ไหมก็ดีถ้าอยากเพิ่มน้ำนมนะคะ3-3 วีครู้สึกเหนื่อยง่ายแน่นหายใจไม่ออกไม่สะดวกหายใจไม่ออกนอนไม่สบายตัวเป็นอาการปกติของคนท้องไหมก็เป็นปกติได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ไหวก็ต้องไปหาหมอเพราะว่าคุณแม่ท้องเนี่ยหัวใจจะทำงานหนักขึ้นเหมือนต้องเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของมดลูกแล้วก็เลี้ยงลูกในท้องนะคะก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเพลียง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่มดลูกมันขยายใหญ่มากนะคะก็จะไปดันบริเวณกระบังลมนะคะปอดนะคะแม่ก็จะรู้สึกแบบหายใจเหมือนไม่เต็มอิ่มแม่ต้องหายใจช้าๆลึกๆนะคะแต่ถ้าคุณแม่รู้สึกว่ามันไม่ไหวเลยมันทำอะไรไม่ได้เพลียมากหรือว่าเหนื่อยมากหายใจไม่อิ่มเลยนะคะอย่างเงี้ยลองไปตรวจดูก็ดีนะคะก็จะได้สบายใจนะคะน้อง1 เดือน 16 วันซื้อนมเสริมให้น้องกินค่ะขวดแรกน้องกินค่ะแล้วก็กินนมแม่ต่อพอชมขวดที่2น้องไม่กินค่ะเป็นเพราะอะไรเขาติดเต้าคือก่อนอื่นต้องดูว่ากรณีเด็กไม่กินนมขวดพี่กันจะบอกว่าให้ลองแยกว่าเขาไม่กินเพราะเป็นขวดหรือไม่กินเพราะรสชาตินมนะคะก็คือลองเอานมแม่ใส่ขวดให้เขากินแล้วดูว่าเขากินไหมนะคะถ้านมแม่ใส่ขวดกินแสดงว่าไม่กินนมผงนั้นไม่ถูกใจรสชาตินมนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใส่นมแม่ก็ไม่กินเอาขวดใส่นมแม่ก็ไม่กินใส่นมชงก็ไม่กินอันนั้นแหละแสดงว่าลูกไม่ยอมดูดขวดแหละนะคะก็แก้โดยการพยายามฝึกจริงๆแล้วเดือน16 วันไม่น่ามีปัญหานะแม่ลองให้คนอื่นเป็นคนป้อนอาจจะเป็นเพราะว่าน้องกินนมแม่แล้วอิ่มไหมค คืออย่างนี้เวลาที่เราจะเสริมนมให้ลูกกินขวดเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าเวลาที่เราให้ดูดเต้าเราก็ต้องให้ดูดเต้ามื้อนั้นทั้งมื้อเต้าอย่างเดียวไม่เสริมนมขวดเพราะว่าถ้าเราไปเสริมนมขวดเนี่ยก็แสดงว่าลูกเขาก็จะเรียนรู้เขาก็จะไปรอดูดขวดเขาไม่ค่อยดูดเต้านะคะอย่างเงี้ยไม่ถูกถ้าจะฝึกขวดลูกให้ขวดลูกอย่างเงี้ยเดือน16วันน่ะมื้อไหนให้ขวดก็คือขวดไปเลยสมมุติว่ากินขวด3ออนเนี่ยก็กินขวดไปเลยจบนะคะแต่ว่าลูกดันร้องขึ้นมาก่อนเพราะว่าน้องอยากดูแต่กินนมขวดตามปริมาณที่กำหนดแล้วมาดูดเต้าได้ไหมได้นะคะแต่ก็ควรเป็นเต้าที่แบบถูกการระบายน้ำนมไปแล้วหรือว่าปั๊มไปแล้วแล้วก็มาดูดเต้าเพื่อกระตุ้นเต้าด้วยแล้วก็จะได้แบบได้น้ำนมไม่เยอะเกินไปไม่มีปัญหาเรื่องของโอเวอร์ฟีดนะคะวิธีที่เราจะให้ลูกกินขวดเนี่ยแนะนำแบบนี้ไม่ใช่แบบกินเต้าแล้วไปต่อขวดกินเต้าแล้วไปต่อขวดน้องโอเวอร์ฟีดได้แน่เพราะแม่ไม่รู้ว่าน้องดูดเต้าไปเท่าไหร่แล้วแต่พอไปดูดขวดเขาก็ดูดได้ดีอีกแม่ก็พายคิดแล้วนมฉันอาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ป้อนขวดทุกครั้งกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยนมแม่ก็จะน้อยไปเลยก็ไม่พอนะคะที่เจอบ่อยนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะต้องขอพอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการไลฟ์การแชร์ค่ะเดี๋ยวติดตามเพจพี่กันไว้นะคะก็จะผุบโผล่เดี๋ยวมาไลฟ์ตอบอย่างเงี้ยเป็นประจำจะพยายามหาเวลามาตอบให้กับแม่ๆนะคะเพราะว่าเพจพี่กันจะเน้นตอบคำถามทางไลฟ์สดแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะคะอินบ็อกซ์ไม่ค่อยได้ตอบนะคะบอกเลยนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการไลฟ์การแชร์นะคะเลื่อนดูฟีดหน้าเฟซหรือว่าหน้า YouTube พี่กันไปนะคะมีคลิปดีๆนะคะอีกเยอะเลยนะคะที่อยากให้คุณแม่ดูกันนะคะสำหรับวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ